ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเค้กนี่มันเป็นของฝรั่งนะแต่ในความเป็นฝรั่งจริงๆเนี่ยคนไทยบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยเอาสิ่งที่เขากำลังฮิตอยู่อย่างเช่นมันม่วงมาผสมลงไปในชิฟฟ่อนแล้วก็หน้าก็เป็นตะโก้สักคูอุ้ยฝรั่งปนไทยรับประทานเสร็จแล้วมันก็ติดใจนะคุณแม้ทันทีที่จะบดจะสับจะปั่นโอ้จะผสมก็ต้องคิดถึงเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้านะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่มันม่วงที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วกับน้ำลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาซะแป๊บเดียวคุณผู้ชมแค่นี้ก็ได้มันม่วงพร้อมแล้วสำหรับชิฟฟ่อนเค้กของเรานะครับในขั้นตอนของการทำเค้กชิฟฟ่อนมันม่วงเนี่ยเริ่มต้นไข่แดงสดๆวันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เห็นผสมกับน้ำมันพืชเลือกเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วเราใช้ตะกร้อมือคุณผู้ชมจะเห็นว่าไข่แดงกับน้ำมันพืชมันจะเข้ากันอย่างง่ายๆคุณผู้ชมเห็นไหมมันม่วงที่บดไว้ใส่ลงไปเลยโอ้ยสีสวยนะคุณผู้ชมนะก็ต้องถามคุณผู้ชมก่อนแหละว่าม่วงพอไหมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเมื่อผสมกับไข่แล้ววายสีเหมือนกะปิมีสีไว้ทำไมล่ะสีผสมอาหารสีม่วงสักหยดสองหยดเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้เข้ากันธรรมชาติโดยทั่วไปของมันม่วงกลิ่นจะไม่ค่อยหอมเค้กของเราจึงต้องเติมวานิลาลงไปด้วยนิดนึงเราก็จะได้กลิ่นหอมแล้วล่ะคุณผู้ชมครับพอน้ำตาลเริ่มละลายส่วนผสมก็จะเหลวมากขึ้นแป้งที่ใช้ในการทำชิฟฟ่อนเค้กวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นแป้งเค้กปลาลิปบิ้นตามด้วยผงฟูเกลือป่นนิดนึงคนผสมให้เข้ากันเบาๆมือนะคุณผู้ชมจะทำให้เราได้เนื้อเค้กที่ละเอียดยิบและยังไม่ได้ใส่อีกหนึ่งอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกครับนี่เห็นไหมโอ้ตายคุณพระคุณเจ้าหอมหอมตั้งแต่ยังไม่อยู่ในเตาเลยนะ wow. เดี๋ยวเรามาตีไข่ขาวกันนะครับชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยไข่จะต้องฟูถ้าไข่ขาวเราตีไม่ฟูเค้กก็จะไม่นุ่มไข่ขาวสดจากไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดดร.เห็นน้ำตาลทรายก็ใส่ลงไปซะเลยในนี้ครีมออฟทาทาเสร็จแล้วเราก็จัดการตีจนกระทั่งขึ้นฟูขาวเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมจะทราบได้ยังไงว่าไข่ขาวที่เราตีใช้ได้ไหมยกขึ้นมาเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ไหลไม่หยดจากนั้นก็นำส่วนผสมของไข่ขาวที่เราตีไว้จนกระทั่งขึ้นฟูมาใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่แดงและมันม่วงเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆคนแบบนี้คุณผู้ชมส่วนผสมก็จะค่อยๆเข้ากันพยายามเร่งมือหน่อยนะเพราะว่าไข่ขาวมันยุบตัวง่ายส่วนที่เป็นสาคูก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันนี่มะพร้าวน้ำหอมนะคุณผู้ชมเลือกเอาเฉพาะน้ำตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นนิดนึงใบเตยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกคุณผู้ชมใส่ไปตอนที่ยังไม่เปิดเตานะคุณผู้ชมผงสำหรับทำวุ้นจะได้ละลายเข้ากันก่อนไม่เช่นนั้นประเดี๋ยวจะจับตัวเป็นลูกๆพอเปิดเตาเสร็จคุณผู้ชมครับนี่คือสาคูเม็ดเล็ก
จัดการต้มจนกระทั่งสุกใช้สีเขียวผสมอาหารนิดนึงประเดี๋ยวเราก็จะได้วุ้นสาคูสีเขียวมีกลิ่นหอมใบเตยและมะพร้าวน้ำหอมเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของสาคูเราเดือดดีแล้วขออนุญาตตักใบเตยขึ้นก่อนนะคุณผู้ชมชิฟฟ่อนเค้กมันม่วงจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมอบสุกเรียบร้อยพักจนเย็นสนิทคุณผู้ชมสไลด์ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น1กลมทำได้2ชิ้นแล้วก็เราก็เทเจ้าวุ้นสาคูเนี่ยลงไปเลยนะคุณผู้ชมส่วนที่เป็นหน้ากะทิก็ต้องใช้อีกล่ะคุณผู้ชมผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกอันนี้ก็เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับ1ขวดพอดีเลย250มิลลิลิตรเราใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดนะคุณผู้ชมนี่คือแป้งข้าวโพดละลายกับน้ำเราจะค่อยๆหยอดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็คนผสมไปตลอดเวลาต้องทำอะไรว่องไวสุดชีวิตคุณผู้ชมเราได้ส่วนผสมของกะทิที่ข้นปิดไฟใช้ได้แล้วเราเตรียมสาคูของเราทรงตัวดีแล้วเราก็จัดการเทใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาหั่นรับประทานกันครับเป็นมีดล็อกกระดูก7นิ้วรุ่นคิงสตันมีดตรานกเพนกวินจากสีไทยครับแล้วเราก็จัดการแบ่งซะแต่งด้วยวุ้นอัญชันหัวใจเล็กๆสำหรับศูนย์รวมแห่งความรักของทั้งครอบครัวเสร็จเรียบร้อยตายตายน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะน่าทานนะคุณผู้ชมโอ้น่ากินจริงๆคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไป2แม่ลูกเตรียมไว้คงเป็นเมนูที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมาฝากคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งเทศกาลสำคัญสำคัญและแน่นอนต้นเดือนแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มจากเทศกาลตรุษจีนก่อนเราสองคนก็มีเมนูขนมที่เรียกได้ว่าอร่อยแถมสามารถทำได้ไม่ตกเทรนด์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนมาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงบุญสำหรับทำขนมตราหนังเงือกมะม่วงเป็นผลไม้โปรดของใครหลายๆคนแล้วถ้าได้ลองรับประทานกับเต้าหวยนมสดด้วยแล้วบอกเลยว่าต้องติดใจกับเมนูนี้อย่างแน่นอนกับเต้าหวยมะม่วงนมสดค่ะเริ่มจากทำวุ้นใสกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่และสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงไปคนให้เข้ากันแล้วเทวุ้นลงในพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีจากนั้นเรียงมะม่วงคว้านกลมลงบนวุ้นที่ทรงตัวแล้วเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นนมสดกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันเปิดไฟรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์วุ้นสีเหลืองนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟให้ได้อร่อยแล้วล่ะค่ะ